ไลฟ์สเกลได้แล้วจะทำให้อิมพอไวส์ได้จริงไหมไลฟ์สเกลได้แล้วจะเอาไปอิมพอไวส์ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับเคยได้ยินที่เขาพูดกันไหมครับว่าไลฟ์สเกลได้เนี่ยมันจะทำให้อิมพอไวส์ได้นะถ้าอยากอิมพอไวส์ได้เนี่ยต้องไปฝึกไลฟ์สเกลให้คล่องนะแล้วเราก็มาฝึกไลฟ์สเกลแล้วทำไมเรายังอิมพอไวส์ไม่ได้นะครับแล้วคำถามคือสรุปว่าเราฝึกไลฟ์สเกลได้คล่องเข้าใจเรื่องคีย์แล้วมันจะทำให้อิมพอไวส์ได้จริงไหมคำตอบคือมันทำให้อิมพอไวส์ได้จริงครับแต่มันไม่ได้ทำให้เราอิมพอไวส์ออกมาได้ดีนะฮะเพราะการอิมพอไวส์เนี่ยมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างมากๆมันไม่ใช่แค่แบบไลฟ์สเกลได้เข้าใจเรื่องคีย์แล้วมันจะทำให้เราเล่นออกมาได้ดีนะครับมันอาจจะทำให้เราเล่นไลฟ์อินโพไวส์ได้แต่ไม่ได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าถ้าสมมุติว่าผมไลฟ์สเกลได้คล่องแล้วเวลาอินโพไวส์ผมเอาสเกลมานั่งไล่ไปไล่มามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอินโพไวส์บนคีย์ C major ให้ดูนะครับจะได้คิดง่ายๆเล่นง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แพทเทิร์น C major scale ตรงนี้ครับน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับทีนี้แบบแรกนะครับที่ผมจะเล่นให้ดูนะฮะคือสมมุติผมไล่สเกลได้อย่างเดียวนะครับไล่สเกลรู้โน้ตรู้สเกลรู้ทุกคีย์ไล่สเกลได้หมดนะครับเวลา improvise ผมเอาสเกลมาไล่ไปไล่มามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่าเวลา improvise เนี่ยเอาสเกลมานั่งไล่ไปไล่มาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแบบที่2นะครับที่ผมจะเล่นเปรียบเทียบให้ฟังกับแบบแรกนะครับก็คือผมจะเล่นบนแพทเทิร์น C major scale เหมือนเดิมนะครับ backing track อันเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้ผมจะไม่ได้แค่เอาสเกลมาไล่ไปมาผมจะสร้างเมโลดี้ขึ้นมาจากสเกลตรงนี้นะครับก็จะมีการสไลด์ดันสายใส่เทคนิคเข้าไปเอาสเกลมายุกประยุกต์ใช้นะครับแต่ว่าก็เป็นบนแพทเทิร์น C major scale เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราจะสร้างเป็นเมโลดี้ขึ้นมาจากสเกลโดยใช้เสียงในหัวนำนะฮะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับความน่าฟังมันต่างกันนะครับความไพเราะนะครับมันต่างกันมันแตกต่างกันเยอะเลยใช่ไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับว่าแบบที่2ที่ผมเล่นเนี่ยมันมีเมโลดี้มากกว่ามีความไพเราะมากกว่าน่าฟังกว่าแล้วก็มีความเป็นมิวสิกมากกว่าแบบแรกนะครับนี่แค่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับว่าเราไล่สเกลได้มันทำให้อิมโพรไวส์ได้จริงแต่มันไม่ได้ทำให้เราอิมโพรไวส์ออกมาได้ดีนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าการ improvise เนี่ยนะครับมันไม่ใช่การเอาสเกลมาไล่ไปไล่มานะครับมันจะไม่เกิดความไพเราะมันจะไม่เกิดเมโลดี้นะครับมันจะเหมือนหุ่นยนต์เล่นนะฮะการ improvise เนี่ยมันคือการเอาสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหมดในตัวออกมาเล่นนะครับโดยการเล่นสดๆคิดสดๆนะครับโดยใช้เสียงในหัวนำออกมานะครับถ้าเราเป็นคนที่มีของน้อยมีของน้อยหมายความว่าเทคนิคก็ไม่รู้เมโลดี้ก็ไม่ค่อยมีเสียงในหัวก็ไม่ค่อยมีรู้แต่สเกลอย่างเดียวมันก็จะทำให้เวลาเราอิมพอไวส์เนี่ยมันก็เป็นการไล่สเกลไปมามันก็ไม่แปลกนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนมีของเยอะเทคนิครู้มีเมโลดี้ในหัวเยอะมีเมโลดี้ในการเล่นเยอะนะครับรู้เทคนิครู้อะไรต่างๆเยอะมันก็จะทำให้เราเล่นได้กว้างมากขึ้น
นะครับทีนี้มันก็อยู่ขึ้นอยู่ความเหมาะสมในการอิมโพรไวส์แล้วว่าเราจัดวางยังไงนะครับทีนี้สิ่งสำคัญอันดับแรกนะครับในการอิมโพรไวส์คือการมีเสียงในหัวก่อนเวลาผมเปิดแบ็คกิ้งแท็กขึ้นมามันจะมีเสียงในหัวนะครับมีเสียงในหัวอิมโพรไวส์อยู่ในหัวมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากการที่ผมแกะเพลงเยอะเล่นเพลงเยอะสิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาอยู่ในหัวนะครับผมแนะนำไปแกะเพลงไปฝึกเล่นเพลงเยอะๆนะครับเสียงในหัวมันจะมีมากขึ้นนะครับฟังเพลงเยอะๆนะฮะพอเรามีเสียงในหัวปุ๊บเวลาเราอิมโพรไวส์เนี่ยมันจะเริ่มแบบคลำขึ้นมาได้นะฮะให้เราแบบพยายามมั่วให้มันอยู่ในสเกลให้อยู่ในคีย์ก่อนนะครับถ้าเรารู้สเกลเนี่ยเราไล่สเกลได้สมมติคีย์ C นะครับเราก็ลองเปลี่ยนจากไล่สเกลไปมาเป็นลองแบบเอาสไลด์มาใส่ซิลองใส่ด้านซ้ายขึ้นไปซิอย่างเช่นสมมติเราไล่สเกลแล้วก็แบบเปลี่ยนเป็นเห็นไหมครับมันก็เริ่มเป็นเมโลดี้แล้วเห็นไหมครับมีสไลด์ด้านซ้ายหน่อยเห็นไหมครับมันก็เริ่มเป็นเมโลดี้ได้แล้วจากนั้นเราก็ลองใส่เมโลดี้มากขึ้นใส่เทคนิคมากขึ้นนะครับประมาณนี้มันก็จะช่วยได้นะครับก็เนี่ยอันนี้คือสิ่งสำคัญในการที่เราจะเอาสเกลมาลองสร้างเป็นการอิมโพรไวส์นะครับเริ่มจากแบบง่ายๆก่อนนะฮะเริ่มจากคีย์ง่ายๆก่อนก็ได้มองภาพสเกลให้ออกและสเกลที่ใช้ในการอิมโพรไวส์บ่อยที่สุดนะครับอันนี้ผมจะบอกให้เลยคือสเกลเพนทาโทนิกเพราะเพนทาโทนิกสเกลมันเป็นสเกลที่แบบสร้างเมโลดี้ง่ายเล่นเข้ากับทุกแบ็คกิ้งแท็กนะครับเพราะว่าด้วยตัวโน้ตที่อยู่ในสเกลของมันมันทำให้เราสร้างเมโลดี้ได้เล่นกับทุกแบ็คกิ้งแท็กแล้วก็ลงคอร์ดโทนได้ง่ายนะครับเดี๋ยวมันจะลึกไปละนะฮะก็เอาเบื้องต้นก่อนจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็เรื่องอันนี้แนะนำว่าก็ไปศึกษาเรื่องคีย์เรื่องสเกลมาด้วยละกันนะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างลูกศิษย์ที่มาเรียนนะครับกับผมเนี่ยมีคนหนึ่งที่มาเรียนแล้วแบบโหรู้สเกลรู้ลึกสเกลแจ๊สรู้โอ้โหไล่สเกลได้ทุกคีย์โอ้โหรู้สเกลไล่สเกลได้แม่นเฮ้ยแล้วจะมาเรียนทำไมวะ คือเขาไล่สเกลได้แต่พอลองให้อิมโพรไวส์ปุ๊บกลายเป็นแบบเอาสเกลมาไล่ไปไล่มาเนี่ยแบบนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไล่สเกลมันไม่ได้แปลว่าเราจะทำให้อิมโพรไวส์ดีนะครับกับมีอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่รู้อะไรเลยสเกลไม่รู้คีย์ก็ไม่รู้โน้ตเป็นคอร์ดกีตาร์ยังไม่รู้เลยแต่อิมโพรไวส์ออกมาเป็นเมโลดี้เฮ้ยมีความไพเราะเฮ้ยเล่นได้ฮะแต่ว่าบางทีให้เปลี่ยนคีย์อะไรอย่างงี้ก็อาจจะแบบงงๆหน่อยเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องของสเกลเรื่องคีย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการคลำนิดนึงแต่ว่าอิมโพรไวส์ออกมาเออมีเมโลดี้เพราะว่าคนนั้นเขาเป็นนักดนตรีกลางคืนเขาแกะเพลงบ่อยเขาแกะเพลงเยอะเขาฟังเพลงเยอะเขาก็เลยมีเมโลดี้ในหัวเขาก็เลยอิมโพรไวส์ได้ถึงแม้จะไม่รู้คีย์ก็ตามนะครับทีนี้ผมก็อยากจะแนะนำว่าเราก็ควรที่จะฝึกศึกษาเรื่องทฤษฎีดนตรีด้วยนะครับแล้วก็แกะเพลงเยอะๆนะครับฟังเพลงเยอะๆแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กันก็คือเวลาเราแกะเพลงเวลาเราฟังเพลงเนี่ยเราก็พยายามเอาเมโลดี้นะครับมาลองอิมโพรไวส์บนเพนทาโทนิกดูแค่นี้นะครับนี่คือการสำหรับการเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะอาจจะทำคลิปว่าเราจะเริ่มต้นอิมโพรไวส์ยังไงดีนะครับใช้อะไรในการอิมโพรไวส์ได้บ้างอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาลองทำคลิปแบบนั้นให้นะครับโอเคก็ถ้าเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปทำคลิปใหม่ๆด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับตอนนี้ DVD สื่อการสอนกีตาร์ของผมมีทางเลือกใหม่แล้วนะครับคือในรูปแบบสามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ผ่าน iPad หรือจะดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับโอนเงินชำระปุ๊บสามารถเข้าเรียนได้ทันทีเรียนเองตอนไหนก็ได้เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ไม่มีหมดอายุนะครับมีเนื้อหาตั้งแต่เบสิกพื้นฐานสำหรับคนไม่เป็นอะไรเลยนะครับถึงขั้นสูงมืออาชีพใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ใน Facebookหรือเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ณตอนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามกันเสมอมาครับ